สวัสดีจ้ามาหาแล้วจ้าเมื่อนี้เป็นรอบที่2นะจ้าเพราะว่ารอบแรกฝนตอบคำถามไปขอบคุณสำหรับคำถามนะคะพี่อาชีพบอกว่ามันนางงามว่าสั้นฝนก็ว่าไปได้กันละฝนก็โมโหเจ้าของว่าแต่ถึงอันนี้เป็นแหนมเนืองนะจ้าเมื่อนี้ฝนได้แหนมเนืองกับมีน้ำจิ้มของแหนมเนืองรอบที่แล้วที่ฝนไปอุดรนะจ้าพี่เพ็ญพันธ์สื่อแหนมเนืองให้กินแล้วฝนกินที่กรุงเทพแล้วมันก็อร่อยมากแล้วก็ฝนก็เลยอยากกินอีกแต่ฝนมารู้ว่ารสชาติมันจะเหมือนกันไหมอันนี้ผักนี้ทำนี่นะจ๊ะฝนมันว่าเป็นผักของแหนมเนืองนะจ๊ะว่าฝนซื้ออยู่นี่มันไม่มีผักให้เลยเขาก็ซื้อผักเองมันขาดหลายอย่างนะจ๊ะขาดกล้วยขาดมะเฟืองขาดอะไรอ่ะผักแพลวป่ะจ๊ะผักแพลวนี่กินกับแหนมเนืองนี่ใช่เลยนะคันว่ามีผักแพลวนี่ก็เอ๊ะมันแปลกๆว่าฝนขอยัดกินเลยนะจ๊ะมากินพร้อมกันกับฝนนี่แหละกินน้ำกันอันนี้ก็แก้วน้ำแล้วไอ้แก้วน้ำไว้สำหรับจุ่มแผ่นแป้งนะจ๊ะมันเป็นแก้วน้ำเอามาไว้ถือกินจุ่มมันออนไว้จ้ะจุ่มหลายๆรอบนักกะฮอเสียดายแต่ผักไงจ้ะผักบ่มีผักไอ้นั่นผักแพลวมันจะเข้ากันมากเลยนะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะแซ่บไปจังที่พี่เพ็ญซื้อให้กินมาเนาะของอุดรนะจ๊ะแซ่บๆนิ่มแล้วก็เริ่มนิ่มแล้วแต่ก็ยังบ่นิ่มค่ะฝนทิ้งไว้ก่อนให้มันนิ่มๆกันนะจุ่มมันต่อไปฝนน้ำจิ้มใส่ทั้งไหนอ่ะเด้อจ้ะพี่คนละมา3หน่วยจะไม่รู้สิกินเบิดพ่อหน่วยปะแซ่บดูจ้ะน้ำจิ้มฝนว่ารสชาติเดียวกันอยู่แต่อาจอุดรอาจจะอร่อยกว่านิดหน่อยนะจ๊ะแต่ว่ารสชาติออกไปทางเดียวกันถ้ามีผักแพลวมันสิหอมมากเลยบางคนบ่ฮู้จักผักแพลวคืออะไรคนก็บ่รู้จ้ะฮู้แต่ว่าเพิ่นมากินเกิดตามเกิดอยู่แถวไหนบ่ฮู้จ้ะมื้อนี้ฝนนั่งอย่างเอียงนะจ๊ะมันได้มุมเนี่ยจุ่มเลยค่ะแหนมเนืองนี่กินไม่ค่อยอ้วนได้จ้ะถ้าเกิดว่าผู้ใดที่แบบลดความอ้วนนี่ไม่ต้องกินแผ่นแป้งเลยนะเอาผักห่อแทนจ้ะห่อเหมี่ยงแทนเลยไม่ต้องใส่แป้งกินราดราดเยอะก็อร่อยราดน้อยก็อร่อยจุ่มไม่ถ่ายแต่อันนี้ยังบ่นิ่มเอาไว้2อันเลยกินฝนเอาแตงใส่อันนี้ไปยังนะตุ๊บอ
อันนี้นิ่มแล้วโอ้ยตัดมันทับกันน่ะแจงล้นเผ็ดจ้ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วจ้ะเพื่อเทศเนี่ยคือเคี้ยวเผ็ดจ้ะเมื่อกี้ฝนลืมปิดประตูครัวเสียงตู้เย็นเสียงดังโอ้เผ็ดมันใส่แตงไปยังลืมก่อนที่จะกินจุ้มก่อนนะมันบ่ทันกินผักติดฟันก็บอกอาจารย์ฝนกัดดอกพริกหน่อยเขาเรียกว่าลูกโดดทำไมถึงเรียกว่าลูกโดดโดดหาน้ำจ้ะระหว่างที่รอมันนิ่มแล้วก็จุ่มมันเนินทาอันนี้นิ่มแล้วห่อได
ฝนบอกไปแล้วเนาะผู้ใดอยากลดความอ้วนกับต้องใส่แผ่นแป้งแล้วจ้ะพริกอย่างมะเผ็ดแท้ฝนกัดทีละนิดนิดๆขึ้นฮอดสมองมันขึ้นหูแล้วจ้ะโอ้ยผู้ใดเคยเผ็ดขึ้นหูนะฝนบ่เคยเบิดล่ะนั่นบ่หรือเป็นตาฝนนี่ล่ะหรือมีตาฝนนี่ล่ะเผ็ดออกหูดมน้ำกันจ้ะไม่ไหวแพนนี่ออนละฟึบฟึบมื้อนี้ฝนอ่านคอมเมนต์แล้วจ้ะคิดบอกแล้วมื้อนี้ฝนอ่านคอมเมนต์มีอันพี่ๆกับน้องสิมาหัวหินกันหลายคนเลยสงสัยสิได้พอหลายคนอยู่จ้ะก็บ่แน่อาจจะได้พอนะฝนลืมเล่าให้ฟังนะจำเมื่อนั้นฝนกินแหนมเนื้อที่พี่เพ้นทำคันผมเนาะก็อยากช่วยอย่างอย่างจะก็เลยปล่อยอันฝนกินแหนมเนื้อที่พี่เพ้นนั่นเพิ่นซื้อให้นะจ๊ะมันเป็นแพ็คเป็นแพ็คแล้วมันก็
ำเร็จไหมจ้ะพร้อมกินอ่ะมีผักทุกอย่างเลยแต่ฝนบ่ได้พานพากินก็เพราะว่าเมื่อมีมีดหั่นจ้ะมันบ่สวยงามมีดหั่นกล้วยหั่นหยังฮะมันเครื่องบ่สวยงามก็เลยบ่พากินก็เลยกินอยู่คนเดียวฝนกำลังกินย่างแซ่บเลยจ้ะนอนผักแพ้วไหมจ้ะโตสีน้ำตาลมันนอนอยู่ในนั้นโดดออกจากโต๊ะบ่ขั้นกินอยู่คนเดียวเอ้ยแท้ตัวฝนบ่มีกล่องคันมันฝนถ่ายกล่องเราเสียอันถ่ายวิดีโอมาให้เบิ่งนะฝนสิเก็บภาพให้เบิ่งอยู่ดอกว่าถ้าฝนตกใจมันเป็นแนวใดหัวหล่ออยู่คนเดียวโอ้ยจะทำมันปวดสารผิดคักเนาะว่ะเดี๋ยวฝนขอญาตไปก่อนนะจ๊ะฝนเบิ่งเวลาด่วนละลืมเบิ่งเวลาโดนไล่กันบ่ดีแล้วยายจะสิเบื่อฝนไงจะพอกันไหมนะจ๊ะคลิปนี้ฝนไปแล้วขอกินน้ำแป๊บเดี๋ยวฝนขออนุญาตไปแล้วนะจ๊ะโดนแล้วเดี๋ยวมื้อนึงฝนมาหาไมค์คิมีฝนขอลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณสำหรับทุกsubscribe นะจ๊ะขอบคุณทุกวิวนะจ๊ะบ่ว่าสิกดติดตามให้หรือว่าบ่ได้กดว่าจะเข้ามาชมคลิปฝนก็ขอบคุณมากๆนะจ๊ะฝนไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ๊ะ